คราวนี้มาดูความพร้อมของเจ้าภาพกันบ้างนะคะในการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้นะคะโดยเฉพาะพิธีเปิดการแข่งขันคุณอัครเดชเขาบอกว่าขอใช้งบน้อยๆนะคะเนื่องจากว่ามีปัญหาด้านเศรษฐกิจก่อนหน้านี้นั่นเองเพราะฉะนั้นงบในพิธีเปิดการแข่งขันนั้นน้อยแล้วก็ภาพคงจะไม่อลังการเจ้าภาพนี้ออกตัวไว้แล้วนะคะคุณผู้ชมคะสนามที่ขออภัยค่ะพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้นะคะสนามที่จะใช้ก็คือมาราคานาสเตเดียมนะคะจุคนได้ประมาณ 78,000 คนงบประมาณที่ใช้พิธีเปิดในครั้งนี้นะคะคิดเป็นเพียงร้อยละ10ของพิธีเปิดลอนดอนเกมเท่านั้นเองนะคะลอนดอนเกมนี่ใช้ไป 1,350 ล้านบาทเพราะฉะนั้น 10% ของลอนดอนเกมก็น่าจะประมาณ130ล้านบาทนั่นเองนะคะคราวนี้ค่ะย้อนไปดูปักกิ่งเกม2008จีนเนี่ยทุ่มงบเยอะทีเดียวนะคะ100ล้านดอลลาร์สหรัฐในพิธีเปิดพิธีเปิดครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะไม่เน้นเทคโนโลยีหรือว่า special effect นะคะแต่ว่าเน้นไปที่ความสนุกสนานการร้องและการเต้นรำสไตล์บราซิลนะคะอาสาสมัครทั้งหมด 6,000 คนมีนักเต้นมืออาชีพกว่า100คนและยังเปิดโอกาสให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในพิธีเปิดด้วยซึ่งอาสาสมัครทั้งหมดนั้นก็เริ่มฝึกซ้อมมาตั้งแต่พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้ควบคุมการแสดงในพิธีเปิดก็คือเฟอร์นันโดมายเรเลสนะคะผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังชาวบราซิลเลียนนะคะสร้างชื่อไว้เยอะเลยทีเดียวนะคะส่วนวิธีการจุดคบเพลิงและผู้จุดคบเพลิงนั้นก็แน่นอนนะคะทุกสมัยมาเขาบอกต้องเก็บเป็นความลับแต่ที่แน่ๆคือจำกัดงบค่ะเลี่ยงเทคโนโลยีขั้นสูงนะคะซึ่งเขาบอกจะชดเชยด้วยความคิดสร้างสรรค์จังหวะและอารมณ์แทนความหรูหรานะคะจีเซลบุนเซนนะคะนางแบบชื่อดังภรรยาของทอมเบรดี้นั้นจะร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะคะส่วนพิธีเปิดจะเริ่มเวลา 20:00 นตามเวลาท้องถิ่นหรือว่าตรงกับประเทศไทยก็คือเวลา 6:00 นของวันที่6สิงหาคมนะคะกระบวนพาเรดของนักกีฬาทั้งหมด206ชาติที่จะเข้าสู่สนามนั้นนักกีฬาไทยอยู่ในลำดับ185นะคะและนอกจากนั้นยังเป็นครั้งแรกที่ IOC ให้มีการรวมทีมเรฟูจีอีก1ทีมเข้ามาในขบวนพาเรดด้วยนะคะก็คือนักกีฬาของทีมเรฟูจีนี้มีทั้งหมด10คนนะคะถามว่าทีมเรฟูจีเน้นเป็นนักกีฬาแบบไหนก็คือนักกีฬาที่มาจากซีเรียมาจากชาติอื่นๆซึ่งเขามีปัญหาทางด้านของการเมืองเขาก็มารวมกันนะคะหรือว่าอพยพย้ายท้องถิ่นมาแล้วก็ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักเป็นแหล่งนะครับก็มาอยู่ในทีมของเรฟูจีโอลิมปิกได้นะครับ